นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบัดนี้ถึงเวลาที่พวกเราจะพากันนั่งเจริญเมตตาภาวนาเพื่อฝึกฝนอบรมตนการฝึกฝนอบรมตนก็คือฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเรานี่เองคำว่าแสวงหาตนก็คือแสวงหาจิตใจการที่เราจะพัฒนาจิตใจของพวกเรานั้นให้มีฐานะหรือให้มีที่พึ่งจึงเป็นเรื่องที่สำคัญคำว่าบุคคลนั้นไม่มีที่พึ่งก็เหมือนตัวบุคคลให้มีบ้านอยู่ไม่มีสถานที่พักพาอาศัยย่อมเกิดความทุกข์ยากลำบากคนไม่มีที่อาศัยไม่มีอยู่ที่อยู่ที่พักที่นอนไม่มีที่อยู่ที่กินบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นก็ย่อมมีความทุกข์ก็เหมือนตัวของพวกเราถ้าหากไม่มีที่พักพาอาศัยแล้วก็ย่อมตากแดดตากฝนทุกข์ยากลำบากร่างกายของพวกเราชั้นใดก็ดีจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้าหากไม่มีธรรมเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวแล้วใจไม่มีธรรมะก็ย่อมมีความทุกข์ความวุ่นวายความไม่สงบคำว่าความไม่สงบก็คือความทุกข์นั่นเองเหมือนพวกเราดูพัดลมมันหมุนอยู่เดี๋ยวนี้แหละที่มันหมุนอยู่ก็คือมันทุกข์มันไม่อยู่ปกติเหตุฉะนั้นเราก็จะเห็นจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้าจิตใจของพวกเรานั้นไม่สงบจิตใจฟุ้งซ่านลำคาญจิตใจมีความเศร้าหมองขุ่นมัวจิตใจมีความเดือดร้อนวุ่นวายเรียกว่าจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายไม่สงบแต่ถ้าคนไหนทำจิตใจของตนเองให้สงบคนนั่นก็จะพบความสุขความสงบเกิดขึ้นได้แต่บุคคลใดนั้นไม่ว่าพระภิกษุสามเณรก็ตามศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็ตามถ้าจิตใจของพวกเราไม่สงบมันก็ไม่ได้พบความสุขพบแต่ความทุกข์ความวุ่นวายนะเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามจิตใจของพวกคนเหล่านั้นก็ย่อมสามารถฝึกฝนอบรมได้สามารถพัฒนาได้สามารถสร้างสรรค์ให้จิตใจของพวกเรานั้นได้เกิดความสุขความสงบได้ก็เพราะพวกเราท่านทั้งหลายมีความภาคเพียรประโยคพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจของตนอยู่เนี่ยจะไปยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่แห่งหนตำบลใดที่ไหนก็ตามแต่พวกเราเป็นผู้มีความภาคความเพียรพยายามอยู่ที่จะฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้สงบเพราะเราอยากพบความสุขเราก็ต้องพากันตั้งใจฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเรา
้าหากพวกเราไม่ฝึกฝนอบรมท่านใครแล้วจะมาฝึกฝนอบรมจิตใจของเราทุกคนเราย่อมทราบดีทราบเข้าใจดีว่าใจของตนเองนั้นถ้ามันวุ่นวายเดือดร้อนเมื่อไหร่ใจก็ย่อมมีความทุกข์เมื่อนั้นตนเองเป็นผู้รู้ผู้เข้าใจดีคนอื่นย่อมไม่รู้ได้เท่าตนเองแค่ความทุกข์ก็เหมือนกันเมื่อจิตใจของเราทุกข์เราก็ย่อมรู้เองถ้าจิตใจของพวกเราสุขสงบเยือกเย็นจิตใจของพวกเราโล่งโปร่งสบายเราก็ย่อมรู้เองกันทั้งนั้นย่อมรู้ได้ด้วยตนเองกันทั้งนั้นเหตุฉะนั้นการที่พวกเรารู้เราเข้าใจเรื่องทุกข์เรื่องสุขนี่เองเป็นเรื่องที่พวกเราจะศึกษาเรื่องทุกข์คนไหนก็ไม่อยากทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วคนไหนก็อยากมีความสุขเกิดขึ้นมาแล้วไม่ว่าตั้งแต่เพื่อนมนุษย์ของพวกเราแต่ศาสตร์ใดภาษาใดเกิดอยู่แห่งหนตำบลใดอยู่ในพื้นโลกอันนี้ก็ย่อมมีความปรารถนาต้องการความสุขเหมือนกันหมดความทุกข์ก็ไม่มีใครพึงปรารถนาสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันตัวเล็กๆเท่ามดตัวน้อยๆมดปวกก็ดีจนมาถึงสัตว์ตัวใหญ่ตัวเท่าช้างก็ดีสัตว์ทั้งหลายมีสี่ขาขามากก็ตามไม่มีขาก็ตามจุดมุ่งหมายของนั้นต้องการความสุขกันทั้งนั้นรังเกียจความทุกข์ไม่พึงปรารถนาไม่อยากพบอยากเห็นความทุกข์อยากเห็นแต่ความสุขกันทั้งนั้นเองถ้าพวกเรามาพิจารณาตรงนี้ก็ยอมรู้ด้วยดีว่าความปรารถนาของเรานั้นเราก็ยอมรู้ได้ด้วยตนเองว่าปรารถนาต้องการความสุขแต่การที่จะทำตนเองให้มีความสุขนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องพากันมีความขวนขวายมีความปรับปรุงจิตใจของพวกเราการที่เรามีความขวนขวายมีความเพียรอยู่นี่เองเรียกว่าสร้างเหตุขึ้นมาสร้างเหตุเพื่อจะต้องการรู้จักเหตุเหตุอะไรมันไม่ดีมันทำให้เกิดทุกข์เหตุอะไรมันดีทำแล้วมันเกิดความสุขจุดมุ่งหมายเราเป็นนักปฏิบัติก็อยู่ตรงนี้ต้องการอยากรู้ทั้งสองอย่างนี้เองถ้าหากเราไม่รู้ทั้งสองอย่างเราก็ย่อมไม่เข้าใจเมื่อเราจะทุกข์มากจะเหลือเกินทุกข์ร้องและถมร้องห่มร้องไห้ก็ดีโศกเศร้าโศกาดูลหมุนหมองก็ดีกับแค้นอัดอั้นตันใจแต่ทุกข์เสียเหลือเกินอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรที่ต้นเหตุของเพราะอะไรทำให้เกิดทุกข์แบบนี้สุขก็เหมือนกันถ้าหากเราไม่รู้จักว่าสุขเกิดมาจากเหตุอะไร จังให้พวกเราท่านทั้งหลายได้มีใจมีความสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรเราปฏิบัติพัฒนาจิตใจของพวกเราอย่างไรใจของพวกเราจึงมีความสุขเราก็จะศึกษาเพื่อจะให้รู้เรื่องอย่างนี้หากถ้าพวกเรานั้นปรารถนาเฉยๆปรารถนาอยากได้ความสุขเราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขไม่ได้ลดละปล่อยวาง
สิ่งที่ทำให้จิตใจของพวกเรามีความทุกข์เราก็ไม่ได้รับความสุขเหตุฉะนั้นพวกเราจึงได้พากันดูว่าสิ่งอะไรทำให้พวกเราเกิดทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้และอนาคตที่จะมีความทุกข์ต่อไปอีกเพราะมันเป็นเหตุเรื่องอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องมาศึกษาเรื่องรากเหง้าข้อมูลของต้นเหตุของความเกิดทุกข์ขึ้นมาเมื่อมาพิจารณาอย่างนี้เราก็จะรู้ได้ว่าเพราะเราเกิดขึ้นมานี่เองเกิดขึ้นมาได้รูปร่างกายนี่เองเนี่ยเกิดได้ขึ้นมาแล้วเราต้องประคบประงมต้องดูแลรักษาทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมากับรูปร่างกายนี่เองเพราะมันมีขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีขึ้นมาแล้วมันก็ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บโดนร้อนโดนหนาวโดนหิวโดนกระหายโดนเจ็บโดนป่วยเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีความทุกข์โอ้มันเป็นเรื่องที่เราเกิดขึ้นมานี่เองนี่เราก็จะพิจารณาถ้าหากเรามาเห็นแล้วว่าเราเกิดขึ้นมามันมีความทุกข์มันไม่ใช่เป็นเรื่องของที่มีความสุขอะไรถ้าเกิดจิตใจของพวกเรารู้อย่างนี้จิตใจก็จะรู้ว่าตนเองมาอาศัยอยู่กับรูปร่างกายนี้เราก็เห็นว่าเมื่อมาอาศัยรูปร่างกายต้องประคบประงมต้องดูแลรักษามันพระพุทธองค์จึงทรงสอนเอาไว้ว่าภาระเวปัญจขันธาขันห้ามันเป็นภาระหนักก็คือรูปร่างกายของพวกเรานี่เองเรียกว่ารูปธรรมถ้าได้เกิดขึ้นมาแล้วต้องมีภาระหนักที่จะดูแลรักษามันนี่นามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วอย่างนี้มันก็ต้องรู้จักเราก็ต้องรู้จักที่จะหาวิธีรักษาสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามารู้จักมันก็ทำให้พวกเรานี่เกิดทุกข์นี่บอกเกิดแห่งกองทุกข์มันยังเกิดขึ้นมาจากรูปร่างกายถ้าเราไม่มีรูปร่างกายเราจะหาทุกข์ที่ไหนมาเกิดขึ้นมีความทุกข์ได้ก็มันมีรูปร่างกายนี่แหละมันจึงทุกข์มีรูปร่างกายนี่แหละมันจึงเป็นโรคภัยไข้เจ็บมีรูปร่างกายนี่เองจึงได้เป็นภาระดูแลรักษาพยาบาลมันอนุถนอมบำรุงกันมาจนใหญ่จนโตมาจนเฒ่าจนแก่มาอย่างพวกเรานี่แหละเอาประคบประงมดูแลมันแต่เล็กๆเลยดูกันมาอยู่นี่นะบางคนเจ็บป่วยมากพอเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆทุกข์มากหลายเพิ่มเติมเข้าไปอีกบางคนก็โรคภัยไข้เจ็บน้อยก็ทุกข์น้อยมากบางคนก็ไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บคนนั้นก็ถือว่ามันมีความสุขคือเขาก็มีความทุกข์อยู่เขาต้องดูแลแต่มันดูแลน้อยมันทุกข์น้อยหน่อยนี่แหละมันมีภาระอย่างนี้ที่เราดูเราทุกข์อยู่ทุกวันนี้เราทุกข์กับรูปร่างกายของพวกเราแสวงหาเครื่องมาบำรุงบำเรอกันอยู่ทั่วโลกนี่แสวงหาเครื่องอำนวยความสะดวกสร้างรถสร้างเรือสร้างเครื่องบินสร้างเครื่องใช้เครื่องสอยสร้างที่อยู่พักพาอาศัยเพื่ออำนวยความสะดวกก็อยากให้มันมีความสุขนั้นก็ไม่มีความสุขตามที่เราปรารถนารูปร่างกายกายาของพวกเราเนี่ยไม่มีใครสักคนเดียวที่มีความปรารถนาให้ร่างกายนี่มีอยู่ความผาสุกมันก็สุขอยู่อย่างนั้นเนี่ยเราอยากได้ปรารถนาอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เพราะมันไม่ได้สมปรารถนาเราดูแลรักษามันอยู่ก็ยังไม่ได้สมปรารถนาตรงนี้เรามาศึกษากันโอ้รูปร่างกายของพวกเราเนี่ย
เราไม่อยากให้เป็นนั่นเป็นนี่มันก็ดื้อเป็นโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นได้เกิดเราไม่อยากให้มันเท่ามันแก่มันก็ดื้อดึงเท่าแก่ไปเราไม่อยากให้มันมีความทุกข์มันก็เกิดดื้อดึงมีความทุกข์เกิดขึ้นเราอยากให้อยู่ใต้อำนาจควบคุมดูแลของพวกเราไม่ให้เท่าให้แก่ให้เสื่อมโทรมลงไปรูปร่างกายมันก็เสื่อมโทรมลงไปอยู่ท่านบอกไม่ฟังกันนี่พวกเราเห็นพวกเราจะได้เข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจแล้วเราก็จะไม่รู้ทุกข์พระพุทธองค์จึงสอนให้พวกเรานี้พิจารณาให้รู้จักทุกข์ทุกข์ควรกำหนดรู้ทุกข์ควรกำหนดทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งให้เป็นทุกข์กษัตริย์ทุกข์จริงถ้าตามใดที่พวกเราไม่รู้ว่ารูปร่างกายกายาของพวกเรานี้เป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์เราหลงว่ามันเป็นสุขอย่างนี้เราก็ต้องหลงแน่นอนหลงร่างกายของตนเองนี่แหละไม่พูดถึงร่างกายของคนอื่นร่างกายของพวกเรานี่เองเกิดไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่สบายสบายเราก็จะหลงละเลงไม่ได้พิจารณาถึงความทุกข์ไม่ได้พิจารณาเรื่องการเป็นภาระดูแลรักษาพยาบาลประคบประงมรูปร่างกายทั้งกินข้าวกินน้ำทั้งดื่มน้ำทั้งหลับทั้งนอนยืนเดินนั่งนอนอริยบททั้งสี่นี่มันเป็นอย่างนี้ที่พวกเราจะพิจารณาเออมันอยู่อย่างนี้เองรูปร่างกายของพวกเราเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นอย่างนี้อยู่ให้มีใครจะหลีกเลี่ยงไปไหนให้มีที่ไปแล้วเราเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีที่หลีแล้วหลีพยามัจจุราชนี่ไม่มีที่ไปหลีกำบังที่ไหนแล้วทำอย่างไรถ้ามันเป็นอย่างนี้เราจึงฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเราให้สูงขึ้นให้จิตใจของพวกเราฉลาดและรู้รอบคอบเกิดขึ้นเราจึงจะรู้จะเข้าใจอย่างก็รู้เมื่อเข้าใจเราจะหาวิธีละอย่างไรปล่อยวางอย่างไรทิ้งอย่างไรจึงจะทำไม่ให้มันมาเวียนว่ายตายเกิดทำให้มันเกิดทุกข์อีกถ้าหากพวกเรานั้นสำระกิเลสความโลภความโกรธความหลงไม่หมดจากดวงใจของพวกเราเราก็ต้องมาเกิดอีกอยู่ดีดีท่านมาเกิดเป็นคนเราอย่างนี้มันก็จะทุกข์อีกอย่างนี้แหละอีกเราจะทำความเข้าใจอย่างนี้โอ้รูปร่างกายของคนเรานี่จะร่ำรวยมั่งมีสีสุขทุกจนแค่ไหนจะสวยสดงดงามขี้ลายขี้เหล่เพียงใดมันก็เหมือนกันหมดเพราะมันมีทุกข์มันไม่มีความสุขเพราะเราปรารถนาไม่ได้สมปรารถนาของพวกเรานี่เองของจิตใจนี่เองก็เลยทำให้เกิดทุกข์พวกเราก็เลยแบกเลยหามได้ดูแลรักษาประคบประงมอยู่ประคับประคองรูปร่างกายของพวกเราอยู่จะให้อยู่ในขอบเขตคุณงามความดีอยากให้ร่างกายของเรานี่มีคุณค่าที่เราเกิดขึ้นมาแล้วนี่ก็เรียกว่าพวกเรานี้ใช้รูปร่างกายของพวกเรานี้สร้างคุณงามความดีให้ใจมีที่พึ่งของตนเองเดี๋ยวนี้พวกเรากำลังไร้ที่พึ่งอยู่ไม่มีที่พึ่งแต่เรากำลังพากันสร้างสรรหาที่พึ่งก็คือเราฟังเทศน์ฟังธรรมเราปฏิบัติกันอยู่นี่แหละนั่งเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจอยู่อย่างนี้แหละก็เรียกว่าพวกเรานี้ไม่ประมาทเราพวกเรานี้มีความตั้งใจ
ตั้งใจจะแสวงหาทางพ้นทุกข์ไม่ปาฏิหาริย์มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกแล้วคิดดูสิถ้าหากพวกเรานั้นมาเกิดอีกเราก็จะทุกข์อีกไหมเกิดอีกเท่าไรชาติเราก็จะทุกข์ตามที่เราเกิดขึ้นมาแต่ละชาติหนึ่งเราก็ต้องคบประงมดูแลรักษากันอยู่ทุกภพทุกชาตินั่นเองความทุกข์มันก็จังเกิดขึ้นไม่หมดสิ้นลงไปตราบใดที่บุคคลเราชำระสัสางจิตใจของตนเองนั้นให้หมดจดจากกิเลสใจผ่องแผ้วใจขาวสะอาดใจบริสุทธิ์เมื่อนั้นแหละเราจึงจะพ้นทุกข์จริงแต่เดี๋ยวนี้เรายังไม่พ้นทุกข์เราก็ต้องหาวิธีจะพ้นทุกข์ทุกข์ไม่มีใครปรารถนาต้องดิ้นรนแสวงหาทางพ้นทุกข์ใครก็ไม่อยากเห็นทุกข์อยากหลีกเลี่ยงอยากตีตัวออกห่างไม่อยากวุ่นวายกับเรื่องทุกข์เราทุกคนมีความปรารถนาอย่างนั้นเมื่อความปรารถนาเรามีเราก็ต้องขยันหมั่นเพียรตึกตองใคร่ควรวินิจพิจารณาดูที่ตนเองเมื่อเราดูที่ตนเองได้บุคคลใดดูตนเองได้เข้าใจในตนเองว่าตนเองปฏิบัติอย่างไรเราปฏิบัติหย่อนยานอย่างไรแล้วปฏิบัติตึงอย่างไรแล้วปฏิบัติเพื่อสำลักกิเลสในดวงใจของตนเองอย่างไรคนอื่นไม่รู้เรานี่แหละเป็นคนรู้รู้ได้ด้วยตนเองว่าโอ้ตนเองมีความเพียรแสวงหาทางพ้นทุกข์อยู่ก็รู้เมื่อจิตใจของพวกเรานี่ละได้ละความโลภโลภะที่มันดิ้นรนมากเกินไปนั้นละได้ใจมันก็เบาสบายลงไปมันก็สว่างสวัยเกิดขึ้นเพราะมันมีวิธีแก้ไขถ้าหากเราบังมองดูโทสะหรือความโกรธความเกลียดของพวกเราก็เหมือนกันแล้วก็มามองดูว่ามันมากมันน้อยเพียงใดความโกรธความเกลียดอยู่ในโลกนี้แล้วก็จะหาวิธีผ่อนคลายความโกรธของพวกเรานั้นให้ลดน้อยถอยลงไปถ้าจิตใจของพวกเรามีความหลงให้ยึดมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ไม่ยอมละไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางไม่ยอมเสียสละไม่ยอมประหารเสียสละให้มันไปเมื่อเราไม่ปล่อยทิ้งไม่ละทิ้งมันก็ยอมยึดทุกข์นั่นเป็นหลักของจิตใจนี่แหละพวกเรามาพิจารณาอย่างนี้คนไหนยึดไว้นานเท่าไหร่ความรักความชังความโกรธความเกลียดนี้คนนั้นก็จะเห็นในด้วยตนเองว่าเรายึดมั่นถือมั่นเหนียวแน่นจริงๆก็ทำให้เราเกิดทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็เห็นในด้วยตนเองไม่ต้องอาศัยคนอื่นหรอกร้อนหนาวหิวกระหายก็ดีไม่ต้องคิดอาศัยคนอื่นเป็นเรื่องมันมีอยู่กับตนแล้วแล้วก็ทำให้เกิดทุกข์ก็เป็นเรื่องของที่เรานี้ทำให้เกิดทุกข์เราพากันฝึกฝนอบรมให้ตนเองมีความฉลาดอยู่เดี๋ยวนี้เพื่อจะปลดเปลื้องทุกข์ออกให้ได้เหมือนบุคคลที่ไปเจอเขามัดผูกเชือกไว้หลายเปาะหลายข้อเราอยากได้เชือกนี่ให้มันดีไม่มีปมมีเป่าให้เชือกมันละเอียดมันยังเดิมเราก็ต้องศึกษาเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติเราก็ต้องฝึกหัดดัดแปลงเราก็ต้องเป็นคนที่มีเฉลียวฉลาดสติปัญญาดีเราจึงจะสามารถแก้ไขเชือกที่มันหลายปมหลายเป่านั้นออกได้จนสิ้นสุดเป็นเส้นเสือกที่เรียบร้อยไม่มีปมมีเป่าไม่ได้แบกได้หามอะไร
ใจของพวกเราจึงจะมีความสุขเกิดขึ้นมาบ้างแต่อย่างไรก็ตามเราก็พากันพยายามญาติโยมจะอยู่บ้านอยู่ช่องอยู่ที่นอนของตนเองก็ดีหรือมีห้องพระไปกราบแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็นั่งขัดสมาธิทีนี้พิจารณาทำใจของตนเองให้สงบเมื่อสงบแล้วก็จะรู้เรื่องว่าเราจะเอาอย่างไรปฏิบัติอย่างไรไปทางไหนเราได้อะไรเป็นที่พึ่งของเราเราก็จะเห็นเกิดขึ้นมาเองว่าเออเราต้องเอาอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้แก้ไขจิตใจอย่างนี้พัฒนาจิตใจของตนเองให้รู้อย่างนี้เราจึงละสิ่งเหล่านั้นได้นี่ตรงนี้แหละการเราปฏิบัติอยู่เราขอให้ทุกคนจงตั้งใจธรรมะนั้นมันมีอยู่ทั่วโลกแล้วแต่พวกเราจะปฏิบัติเอาอยู่ที่ไหนมันได้ทั้งนั้นมันอยู่กับสติปัญญาของพวกเราเดี๋ยวนี้เราขาดสติปัญญาเราก็เลยไม่รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่มันมีอยู่นี้พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้ศึกษาเข้ามาที่ตนโอปนัญญโกน้อมเข้ามาที่ตนสมัยครั้งพุทธกาลนั้นพระอนุนท่านเดินไปบิณฑบาตท่านก็ไปเห็นช้างตายอยู่ในบ้านมีหนอนคำคลานอยู่กับช้างนั้นมันเปื่อยมันเน่ามีหมู่หนอนสั่นกินอยู่หมู่หนอนมันก็กินที่มันจะเน่าจะเหม็นเกิดขึ้นแล้วหมู่หนอนทั้งหลายมันก็ต้องกินถ้านนท์ท่านจะได้บรรลุพระโสดาบันบุคคลนั้นท่านก็มาเห็นช้างตายนี่เองช้างตายอยู่เมื่อช้างตายอยู่มีหนอนคำคลานอยู่แมลงวันตอมอยู่ท่านก็น้อมช้างตายนั้นเข้ามาสู่ตนว่าเอ๊ะตนของเรานี่เมื่อตายไปนี่ก็จะเป็นอย่างเหมือนช้างตัวนี้จะเปื่อยเน่าจะมีหนอนคำคลานอย่างนี้เป็นอิสระที่หนอนจะกินมดจะกินปวกจะกินเพราะหมดความหวงแหนที่เราจะหวงแหนแล้วพอรูปร่างกายมันตายก็เป็นสาธารณประโยชน์แล้วก็น้อมเข้ามาสู่ตัวของพวกเรานี่แหละถ้าเกิดเราเฒ่าเราแก่เราตายไปก็เป็นสาธารณประโยชน์ไม่รู้ว่ามดปะปวกไม่รู้แมลงวันหรือหนอนก็ดีไม่แล้วหมูหมาก็ดีมันก็จะแทะจะกินของพวกตัวของพวกเราที่เราหวงแหนอยู่นี่แหละเป็นอาหารของมันเอาไปไว้ในป่าในเขามดปวกมันแล้วมันจะกินเอาไว้ในบ้านในช่องก็ต้องให้เกิดมีแมลงวันมันก็จะมาตอมมีหนอนจะมาบ่อนชัยรูปร่างกายของพวกเราเพราะมันหมดสภาพมันหมดการทรงตัวหมดการอยู่ด้วยกันธาตุทั้งสี่นั้นแตกจากกันคนเหล่านั้นก็เรียกว่าคนตายตายแล้วก็ไม่ได้อะไรติดตัวไปก็ไม่ได้ศึกษาธรรมะโอปนัญญโกน้อมคุณงามความดีเข้ามาปฏิบัติเพื่อจะให้แนวฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขได้ที่พึ่งของจิตใจของพวกเราตรงนี้แหละพวกเราแสวงหาอย่างนี้แสวงหาที่พึ่งอย่างนี้ให้จิตใจของพวกเรานี่มีอิสระรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้รูปร่างกายของพวกเรามันเป็นอย่างนั้นไหมมันอย่างช่างนั้นไหมน้อมเข้ามาถ้าเราตายมันเป็นอย่างนี้ก็พานนก็เข้าใจในสกายทิฏฐิโอ้รูปร่างกายของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็เหมือนกันรูปร่างกายของเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าเกิดล่มตายไปแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แหละท่านโอปนัยโกน้อมเข้ามาพินิจพิจารณาจึงได้บรรลุพระโสดาบันบุคคลเรียกว่ารู้สกายทิฏฐิ
คือรูปร่างกายวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยในคำสอนของพระพุทธองค์ทรงตัดไว้เป็นอันว่าไม่มีไม่สงสัยพระพุทธองค์ตัดว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งที่มีความทุกข์ทางกายทั้งหลายนั้นปราศจากตัวตนที่บุคคลมีความพึงปรารถนาไม่ได้คุมไม่รักษาไม่ได้ดูแลไม่ได้สมปรารถนาก็เรียกว่าหายสงสัยเมื่อหายสงสัยแล้วก็ว่าเรานี่เป็นผู้มีศีลไหมมีศีลธรรมไหมเมื่อหากหายสงสัยแล้วก็เข้าใจว่ารูปร่างกายนี่ก็เป็นตามธรรมชาติของเขานั่นเองถ้าเราดูแล้วน่าจะพอจะเข้าใจได้ง่ายรูปร่างกายของคนเราเกิดมาแต่เล็กจนถึงหนุ่มสาวท่ามกลางคนจนถึงเฒ่าถึงแก่จนล่วงลับดับไปนี่มันเป็นไปอย่างนั้นบ้างไหมมันเป็นอยู่จริงๆมันเป็นอยู่อย่างนั้นใครรู้ก็ตามใครไม่รู้ก็ตามรูปขันธ์อันนี้ทั้งๆเราแบกเราหามเราดูแลรักษามาแต่เล็กจนใหญ่จนเฒ่าจนแก่แต่มันก็ทำให้เราผิดหวังมันเฒ่ามันแก่จะล่วงลับทับตายไปไม่อยู่กับความปรารถนานี่มันเป็นอย่างนี้จิตของพวกเรานั้นมันรับภาระมันปรารถนาก็มองเข้ามาดูจิตของตนเองดูซิมันปรารถนาอะไรมันอยากได้อะไรเมื่อมันปรารถนาอยากได้มันก็เป็นกิเลสเมื่อแสวงหาว่าจนได้สิ่งนั้นมามันก็เป็นกิเลสกันอันนี้มันก็ทำให้เกิดทุกข์ให้มันเกิดทุกข์ขึ้นมานั่นแหละบางบุคคลก็ย่อมยังไม่เข้าใจบางบุคคลก็จะเข้าใจบ้างโอ้คนเรานี่เกิดขึ้นมามันเป็นทุกข์จริงๆนั่นต่อสู้ดิ้นรนในชีวิตจริงๆถ้าครบองค์มดูแลมันทุกข์มากจริงๆนี่บางบุคคลก็จะรู้แต่บางบุคคลก็ย่อมไม่รู้จะทุกข์แค่ไหนก็ทุกข์อยู่นั่นแหละไม่หาวิธีแก้ไขไม่ได้เพราะไม่รู้วิธีแก้ไขไม่รู้จะปลดเปลื้องทุกข์ออกจากตนเองได้อย่างไรแห่รูปร่างกายของตนเองจิตใจของตนเองที่ยึดมั่นมันมีความทุกข์จะปล่อยวางมันยังไงตรงนี้แหละเราจะเอาตรงนี้ร่างกายของเรานี้ทุกคนคงทราบชัดว่าเกิดขึ้นมาแล้วมีโรคภัยก็เก็บแล้วมีเฒ่ามีแก่มีชราภาพพระโสดาบันบุคคลนั้นสักกายทิฏฐิท่านไม่สงสัยแล้วสงสัยว่ารูปร่างกายเที่ยงรูปร่างกายเป็นสุขรูปร่างกายเป็นตนเป็นตัวท่านไม่สงสัยเพราะรูปร่างกายมันไม่เที่ยงจริงๆเนี่ยมันเห็นด้วยตาเนื้อนี่จริงๆเนี่ยท่านเห็นคนเกิดขึ้นมาแต่เล็กถึงหนุ่มสาวท่ามกลางคนจนถึงเฒ่าถึงแก่เนี่ยมันเห็นอยู่ตำตาอยู่จริงๆเนี่ยตาเนื้อก็ดีส่วนตาในตาปัญญานั้นที่จะพิจารณาให้เข้าใจจริงว่ามันเป็นจริงอย่างนี้แต่ตาเนื้อก็ยังเห็นอยู่ตาในก็คือสติปัญญาก็น่าจะรู้ว่าร่างกายเป็นไปอย่างนี้จริงๆหนีไปไหนไม่พ้นน่ะเกิดขึ้นมาน่ะให้เชื่อมั่นลงไปอย่างนี้เมื่อเราเชื่อมั่นอย่างนี้เราจึงจะเข้าใจหลักพระพุทธศาสนาและเชื่อที่ถูกต้องการดำเนินวิถีชีวิตของพวกเราการดำเนินจิตของพวกเรามันก็จึงจะรู้ว่าจะพักอยู่ยังไงจะยึดเอาอะไรเอาเป็นที่พึ่งอย่างไรพระพุทธองค์นั้นไม่มีที่พึ่งพระพุทธองค์ก็พึ่งธรรมะไม่มีอะไรที่จะเคารพท่านก็เคารพธรรมะทำไมจึงว่าเคารพธรรมะก็มารู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายเรียกว่าธรรมะนั่นเอง
ทำให้ตนเองพ้นทุกข์ทำให้ตนเองเกิดความสุขทำให้หลุดออกจากทุกข์ได้ก็เลยต้องเคารพสิ่งใดที่ทำให้เรานี้หลุดพ้นจากกองทุกข์เราก็ต้องได้เคารพสิ่งนั้นก็คือสติปัญญานั่นเองนี่ตรงนี้ถ้าบุคคลใดมีสติปัญญามันก็หาวิธีแก้ไขได้ถ้าบุคคลไม่มีสติปัญญาก็มืดมนอนธการหาต้นหาปลายไม่ได้ยุ่งไปหมดจิตใจที่ยุ่งไปหมดหาวิธีแก้ไขไม่ได้พระพุทธองค์จึงทรงตรัสไว้ว่าเหมือนกับหนูกัดเครือหูกของพวกที่เขาทอหูกทอผ้าหนูกัดเครือหูกของเขาหมดไม่รู้จักทางต้นทางปลายไม่รู้จักจะเอาที่ไหนไปติดต่อกันมันขาดหลายเส้นเหลือเกินหนูกัดจิตใจก็มีความวุ่นวายไม่รู้จะเอาอย่างไรไม่รู้จะแก้อันใดมันยุ่งไปหมดจะมาปฏิปต่อกันอย่างไรนี่เมื่อจิตใจวุ่นวายจิตใจไม่สงบจิตใจมีความทุกข์ก็เลยแก้ไม่ได้หาวิธีแก้ไขไม่ได้ตรงนี้แหละไม่รู้จักตรงต้นทางปลายมันนี้ให้บุคคลที่มีความฉลาดเนี่ยหนูจะกัดเครือหูกแค่ไหนก็ตามท่านจะยุ่งไปหมดแค่ไหนก็ตามแต่บุคคลนั้นพยายามมีความเพียรหาวิธีแก้ไขหาวิธีละวิธีปล่อยวิธีวางหาวิธีแก้ไขพัฒนาจิตใจของตนเมื่อบุคคลหาวิธีแก้ไขอยู่บุคคลนั้นก็จะแก้ไขได้เพราะพอทุกข์มันเกิดอยู่จริงๆแล้วมันอยู่กับจิตใจของพวกเราแต่ร่างกายเนี่ยมันไม่บ่นว่ามันทุกข์อะไรแล้วเคยเห็นว่าร่างกายของพวกเราบ่นไหมมันบ่นพุ่มพุ่มพมพมมันบ่นเป็นไหมมันไม่บ่นหรอกรูปร่างกายใจคุณมันบ่นท่านบ่นว่ามันทุกข์แต่ท่านสะดุดว่าทุกข์กายทุกข์ใจเพราะร่างกายนี้เกิดขึ้นมามันเป็นทุกข์เมื่อใจมายึดใจก็ทุกข์เข้าไปอีกถ้าจิตใจไม่รู้ถ้าจิตใจของพวกก็รู้แจ้งเห็นจริงชัดเจนหายสงสัยใจของพวกเราก็จะไม่มีความทุกข์เพราะเขาหายสงสัยมันละสกายทิฏฐิไม่ได้ละทุกข์ไม่ได้ถ้าเราเห็นมันเป็นทุกข์เราก็จะหาวิธีแก้ไขจากใจของพวกเราทำไมใจของพวกเราจึงมายึดมั่นถือมั่นเสียเหลือเกินหวงแหนเสียเหลือเกินเราคบประงมมาทุกข์จะตายแล้วก็ยังหวงแหนอยู่นั่นแหละก็เหมือนพวกเราเข้าไปอยู่ใกล้ไฟไฟก็ไหม้อยู่ร้อนอยู่ทุกข์อยู่ก็ยังไปนั่งเฝ้าอยู่นั่นแหละนั่งเฝ้ากองไฟให้มันมีความทุกข์ความร้อนอยู่นี่แหละจิตใจของพวกเรามันยังไม่ฉลาดนี่ก็เลยหลงรูปร่างกายว่าเป็นตนเป็นตัวของเขาว่าเป็นของเขาเอาบัดนี้พวกเราจิตใจของพวกเรานี่ว่าตนว่าตัวนี่เป็นของเรานะก็คือตัวจิตใจนี่เองมันว่าเป็นของเขาถ้าเป็นของเขาจริงๆมันก็บอกได้สิบอกให้อยู่ใต้อำนาจได้สิถ้ามันเป็นของเราจริงๆบอกให้มันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่สิบอกไม่ให้ทำความชั่วมันก็ไม่ทำบอกให้ไม่พูดชั่วมันก็ไม่พูดมองให้ไม่คิดชั่วมันก็ไม่คิดนี่ถ้าเราบอกได้อย่างนี้แล้วมันจึงจะเป็นของเราอันนี้มันบอกไม่ได้บอกร่างกายให้อยู่สมปรารถนาก็ยังอยู่ไม่ได้บอกให้ร่างกายมีความสุขก็บอกไม่ได้อย่ามาทุกข์บอกให้รูปร่างกายไม่เท่าไม่แก่ไม่เหี่ยวแห้งไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บก็บอกไม่ได้ถ้ามันบอกไม่ได้นี่แล้วว่าเป็นอะไรเป็นของเราจริงๆไหมรูปร่างกายเป็นของเราเป็นของเราแท้ๆจริงๆมั่งไหมตรงนี้เป็นเรื่องที่
พวกเราจะวิเคราะห์วิจารณ์รูปร่างกายของตนเองแล้วเป็นของเราจริงๆบ้างไหมแล้วควบคุมดูแลได้จริงๆบ้างไหมเปล่าเราควบคุมดูแลไม่ได้ควบคุมดูแลไม่ได้แต่เล็กแต่น้อยมาจนใหญ่แล้วควบคุมไม่ได้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันนี่เราจะมาศึกษาเพื่อหารู้เพื่อให้ใจของพวกเรานี่รู้และใจของพวกเราจะได้สบายเวลารูปร่างกายมันใหญ่ขึ้นมามันเป็นโรคภัยไข้เจ็บมันเฒ่ามันแก่ชราภาพมาจิตใจของพวกเราจะไม่ได้เหี่ยวแห้งไม่มีความโศกเศร้าโศกาดุลกับรูปร่างกายเขาเรียกว่ารู้เข้าใจมันเฒ่ามันแก่ก็รู้เมื่อมันรู้อย่างนี้ทรัพย์สมบัติอะไรทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกมันก็ยอมรู้เข้าใจได้โอ้มันก็เป็นเหมือนกันมันไม่สมหวังสมปรารถนาเหมือนกันมันเป็นอย่างนี้จริงๆท่านจึงเรียกว่ารู้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็เลยมีดับคนเรามีเกิดก็ต้องมีตายเป็นคู่กันอะไรทุกสั่งมีเกิดขึ้นก็ต้องมีความแตกสลายมีความผุพังเป็นธรรมดาเนี่ยจิตใจของพวกเรารู้เรื่องเราเข้าใจจะเกิดความสบายขึ้นความสบายใจโอ้ใจมันรู้อย่างนี้มันรู้อย่างนี้เรียกว่าใจจิตใจรู้จิตใจมีความฉลาดแล้วถ้าใครมีความฉลาดรู้เรื่องอย่างนี้จะได้เห็นด้วยตนเองว่าตนเองสบายไหมใจสบายไหมใจมันรู้มันก็สบายเกิดขึ้นเป็นก็เรียกว่าใจนี้มันรู้จักเสียสละรู้จักปล่อยวางรู้จักธรรมชาติของรูปร่างกายเป็นธรรมดามันเท่ามันแก่มามันก็เป็นธรรมดานะมันอิดมันเหนื่อยมันผอมมันนั่งยากลุกยากนั่งยากเดินยากล่มเชยส่วนไปที่นนที่นี่พวกเรายังหนุ่มๆอยู่แข็งแรงอยู่เราเตรียมตัวเอาไว้เมื่อเรามีอายุยืนยาวนานไปอย่างไหนยังไงเราก็ต้องพบเจอแน่นอนเลยหลีกเลี่ยงไปไหนไม่ได้จนเท่าจนแก่เมื่อพบเท่าพบแก่เราก็จะพบจริงๆแล้วพบความตายในวันข้างหน้าเลยพระพุทธองค์จึงทรงสอนเอาไว้ว่าชีวิตของพวกเราเกิดมานี่เหมือนกับนายโคบาลไล่โคเอาโคออกจากคอกแล้วจะไปสู่ที่หากินนู่นไปในภูในเขาในดอยพุ่นในทุ่งนาทุ่งหญ้าอยู่ที่ไหนเคยไปเลี้ยงโคเลี้ยงกระบืออยู่นั้นเราก็จะไล่โคเราไปเรื่อยโคก็เดินไปเรื่อยๆกันให้สู่ที่หากินที่มันเคยได้อยู่ได้กินชั้นใดก็ดีชีวิตของพวกเรานั้นตั้งแต่เกิดมาก็เดินหน้าไปเรื่อยๆเป็นหนุ่มเป็นสาวถึงท่ามกลางคนจนถึงเฒ่าถึงแก่เดินเข้าไปสู่ความตายที่สุดของชีวิตของรูปร่างกายก็ฉันนั้นเหมือนกันกับโคพระพุทธองค์ท่านสอนไว้อย่างนี้วันนี้เราว่ามันจะเป็นจริงไหมก็มาถามตนเองมาศึกษาที่ตนเองมันจะเป็นจริงอย่างนั้นบ้างไหมถ้าชีวิตของพวกเรามันจะเป็นจริงอย่างนั้นไหมถ้าเราเห็นจริงเราจะได้ผ่อนคลายจิตใจของพวกเราเออจริงจริงจริงๆเกิดมาต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ให้เห็นอย่างนี้เรียกว่าเราจะได้แก้กิเลสที่ใจของพวกเราที่ยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าเป็นของเราจริงๆมันมาโกรธมาเกลียดมาเครียดมาแค้นกันอยู่อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรมันจะลดน้อยถอยลงจากจิตใจของพวกเราเออไปโกรธไปเกลียดกันทำไมคนไหนเกิดขึ้นมาอย่างไรก็เกิดแก่เก็บตายเหมือนกันหมดอยู่เนี่ยอย่าไปโกรธไปเกลียดกันทำไมอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกันทำไมไปทำร้ายกันทำไมมันเป็นไปของมันเองมันเท่ามันแก่มันก็ตายไม่ต้องฆ่าไม่ต้องทุบต้องตีมันออกร่างกายมันเท่ามันแก่มันหมดกำลังของมันเองมันก็ล่วงลับดับตายไปท่านจึงรู้จักว่ารู้จักความเกิดและความดับของสังขารร่างกายของพวกเราใจก็เลยเกิดรู้เรื่องอย่างนี้ขึ้นเข้าใจใจจะได้สบายบ้างพอเ
ผ่อนคลายด้วยตนเองบ้างเหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมน่าจะต้นจนอวสานก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติการบรรยายธรรมไม่เพียงแค่นี้แต่นี้ต่อไปก็ขอให้ทุกท่านและญาติโยมทุกคนก็ดีสังเกตธรรมะที่ได้สอนมาดูรูปร่างกายของพวกเรานั่นมันเป็นสัจธรรมของจริงเพื่อจะให้เห็นของจริงดังได้กล่าวมานั้น